เป็นทูตการท่องเที่ยวกันได้ทั้งคู่เลยค่ะเพราะสองพระนางคู่ขวัญณเดชน์ยาย่าตะลุยถ่ายละครกันจนจะครบ77จังหวัดอยู่แล้วโดยเฉพาะแถบริมทะเลล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเมืองน้ำตกนครนายกเปิดกล้องละครธรณีนี่นี้ใครครองโดยเป็นฉากดราม่าอารมณ์กับคุณยายตุ๊กดวงตากันทั้งคู่ยาย่าเปลี่ยนลุคใหม่เขียนคิ้วเข้มขึ้นทักเปี้ยดูเป็นเด็กทันตาเห็นเรื่องแอคติ้งไม่ต้องห่วงทั้งคู่เพราะถ่ายกันวันแรกยังไหลลื่นเหมือนใกล้จะปิดกล้องที่สำคัญได้กลับมาร่วมงานกับผู้จัดพี่แหม่มที่มาและผู้กำกับป้าแจ๋วยุทธนาที่รวมกันตัดสายสะดือจากเรื่องดวงใจอัคนีอีกครั้งรับรองว่าออนแอร์เมื่อไหร่มีได้ดังๆแน่นอนค่ะครับก็ดีใจครับที่ร่วมงานกับพี่แหม่มกับป้าแจ๋วอีกครั้งครับผมก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะฮะสำหรับผมแล้วก็น้องตัวละคร2ตัวเนี้ยน้องนีกับพี่ทิศเนี่ยคราวเนี้ยวัยก็ตรงคาแรคเตอร์ก็ตรงกับในนิยายที่เขาเขียนเอาไว้เลยแล้วก็ยังมีโลเคชั่นสวยๆรับรองรับประกันว่าอีกเยอะมากเลยค่ะให้ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับธรณีนี่ใครครองครับ